ใครก็ครอบงำเพศไม่ได้อนุทินชาพวกไม่ประสงค์ดีชี้แก้รัฐธรรมนูญนิรโทษไม่ใช่ชนวนขัดแย้งการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 13:25 น.อนุทินลั่นใครก็ครอบงำภูมิใจไทยไม่ได้นอกจากหัวหน้าพรรคชี้ประเด็นดินเนอร์อยู่ที่นายกรัฐมนตรีมั่นใจปมแก้รัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมไม่ใช่ชนวนความขัดแย้งเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณียินยอมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าใครจะไปร้องเรียนกกต.ก็ต้องรับไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหากจะต้องไปไต่สวนสอบสวนหรือให้ปากคำต่างๆตนก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่คำว่าครอบงำยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพรรคภูมิใจไทยถ้าจะมีการครอบงำจะต้องครอบงำโดยหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบห.ซึ่งเราไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจแทนพรรคได้แม้กระทั่งตัวหัวหน้าพรรคเองทุกอย่างต้องออกมาจากการประชุมและผ่านมติของกกบห.อย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าฉะนั้นกรณีพรรคร่วมรัฐบาลถูกร้องเรียนไปด้วยตนมั่นใจได้เลยว่าทุกพรรคร่วมมีหลักการที่เหมือนกันคือโดยธรรมชาติไม่มีทางให้ใครเข้ามาครอบงำแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนการตัดสินใจยกมือสนับสนุนให้นางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมก็เป็นไปตามมติของกกบห.พรรคภูมิใจไทยทุกประการยืนยันได้ว่าเป็นไปตามคันลองที่เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับพรรคที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นตัวแทนของพรรคที่มีจำนวนที่นั่งสูงสุดในสภาและเป็นแคนดิเดตที่พรรคนั้นๆเสนอชื่อให้ประชาชนได้พิจารณาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนายอนุทินกล่าวต่อว่าหลังจากทราบว่านายเศรษฐาทวีสินต้องยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีไปเราก็ประชุมและหารือกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคแกนนำแจ้งมาว่าประสงค์จะสนอนสอแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนจึงยินดีสนับสนุนดังนั้นการจะบอกว่ามีคนอื่นมาครอบงำตนมองว่าเป็นความคิดที่ไม่ประสงค์ดีกับรัฐบาลแต่เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามหาเหตุต่างๆขึ้นมาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจว่าทำไม่ได้เพราะรัฐบาลนี้เริ่มอย่างชัดเจนและมีการหารือประชุมกันอย่างจริงจังในวันที่15สิงหาคมที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไปยังอาคารชินวัตร3ซีงเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยชั่วคราวหลังจากนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2-3 วันตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มของพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้ฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรให้มันสับสนอนมานเมื่อถามว่าการดินเนอร์ร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเย็นนี้พรรคภูมิใจไทยจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาหารือบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องแล้วแต่เจ้าภาพเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เชิญให้พรรคร่วมไปหารือร่วมกันจึงคิดว่าท่านคงมีประเด็นอะไรที่อยากจะพูดคุย
แต่หากมีประเด็นใดที่สามารถต่อยอดไปในประเด็นอื่นต้องดูบรรยากาศด้วยส่วนตัวจึงคิดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยอย่างผู้ร่วมงานที่จะเดินหน้าบริหารประเทศร่วมกันเมื่อถามว่าจะพูดคุยเรื่องร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับแก้รัฐธรรมนูญที่ยังมีความเห็นต่างด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแต่ละพรรคมีเจตนารมณ์และมีหลักข้อคิดต่างๆในเรื่องนี้อยู่แล้วเราอาจนำขึ้นมาหารือว่าแต่ละคนมีความเห็นและมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเพราะหากกฎหมายสำคัญเข้าไปควรหารือกันก่อนจะได้ไม่ขัดแย้งกันทั้งนี้เรื่องของสภาก็คือเรื่องของสภาอย่าเอามารวมกับเรื่องของรัฐบาลเพราะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพวกเราพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแต่เรื่องข้อกฎหมายเห็นต่างกันได้จากนั้นค่อยมาหารือกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพรรคหรือแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเรื่องนี้ไม่มีความขัดแย้งอยู่แล้วแต่ความเห็นต่างมันต้องมีหากทำงานแล้วไม่เห็นต่างกันเลยก็จะเดินหน้าทำงานไม่ได้ต้องฟังแล้วเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนมาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่เห็นพ้องกันหมดมีเช่นนั้นจะเรียกว่าหัวนายอนุทินกล่าวสาวนครนนท์เฉือนสุพรีมผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:12 น.สาวนครนนท์งัดฟอร์มเก่งเฉือนสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทพผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกขณะที่ฝั่งทีมชายแชมป์เป็นของกอบกูดคาบาน่า A4Sการแข่งขันวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2567ที่ยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์ตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-18 13-2522-25 31-29 15-10 คว้าแชมป์มาครองสายอัมเอรอไม้ไต่คูจอขณะที่ประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศกอบกูดคาบาน่า A4S คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังตบเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลส3-0เซต25-23 25-18 27-25ขณะที่ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์คว้าแชมป์ได้สำเร็จตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-1813-25 22-25 31-29 15-10 ด้านรอบชิงอันดับ3ทีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครตบชนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์วีซี3-0เซต27-25 25-2225-17 ส่วนทีมชายพิษณุโลก VC ตบชนะ RSU VC 3-0 เซต 25-22 25-18 29-27 สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นศึกวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์มี12สโมสรร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมชาย7ทีมและทีมหญิง5ทีมแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคมนี้คัดเอา2ทีมจากประเภทชายและหญิงขึ้นไปแข่งขันรายการวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปบทบรรณาธิการยื่นยุบพรรคอีกแล้วประเด็นร้อนวันที่20ตุลาคม2567 18:23 น.ประเด็นการพิจารณายื่นให้ยุบพรรคการเมืองปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหลังสองครั้งหลังสุดมีการยุบพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลอันเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่พร้อมกันนี้ยังตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีทำให้บุคคลรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งถูกกำหนดห้ามโดยกฎหมายไม่อาจยุ่งเกี่ยวทำกิจกรรมหรือมีตำแหน่งทางการเมืองได้ก่อนหน้านี้มีการยุบพรรคการเมืองมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยชาติไทยและพรรคอื่นต่อมาก็ถึงคิวพรรคพลังประชาชนอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารของกองทัพแต่พรรคการเมืองที่อยู่ในความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นที่แน่ชัดว่ากำจัดได้ก็แต่เพียงชื่อและห้ามกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นแต่เมื่อมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็เติบใหญ่เป็นที่นิยมอีกในนามพรรคอื่นล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาคำร้องจำนวน6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้พิจารณามีคำสั่งและยื่นยุบสลายอีกหลายพรรคประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติรวมถึงพรรคเล็กที่เป็น6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมอ้างสาเหตุจากนายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคใดกระทำการครอบงำชี้นำและทั้ง6พรรคการเมืองก็ยินยอมให้ครอบงำชี้นำอันเป็นการยื่นร้องของบุคคลต่างกรรมต่างวาระรวม6คำร้องนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องมีมูลจึงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการและมีความเห็นเสนอโดยให้แล้วเสร็จภายใน30วันเป็นอย่างน้อยกรณีนี้มีปฏิกิริยาจากฝ่ายการเมืองอย่างหลากหลายโดยเฉพาะกรณีที่ระบุว่าเป็นคำร้องนิรนามนั้นจักสามารถนำมาเป็นเรื่องร้องเรียนที่ควรรับมาพิจารณาได้อย่างไรนอกจากนี้คำร้องอื่นในลักษณะดังกล่าวก็เป็นเสมือนการนึกตรึกคิดเอาเองตั้งข้อสงสัยแล้วนำไปเป็นเหตุยื่นร้องขณะเดียวกันผู้ร้องบางคนก็น่าสงสัยในเครื่องชี้เจตนาจริงอยู่พรรคการเมืองย่อมถูกร้องเรียนตรวจสอบได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่หลายเรื่องกลับไม่ได้กระทำไปในฐานะผู้เสียหายโดยแท้จริงตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีมีพรรคการเมืองใหญ่ถูกยุบไปแล้วอย่างน้อย4พรรคดังนั้นต้องตั้งคำถามว่าเป็นประโยชน์จริงหรือไม่เพราะพรรคการเมืองควรอยู่หรือสิ้นไปน่าจะโดยความนิยมประชาชนมากกว่า